สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำการป๊อปอัพปากเปิดกันนะคะรับรองว่าทำง่ายวัสดุหาได้จากที่บ้านน่ารักแถมไม่แพงด้วยจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะมีกระดาษแผ่นรองตัดสีช็อคและอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วไปค่ะขั้นแรกนะคะเราจะมาพับกระดาษ A3 ตามยาวแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดตามรอยพับแล้วพอเราได้แผ่นแบบนี้นะคะให้เรานำมาพับครึ่งค่ะพับครึ่ง1ครั้งนะคะแล้วก็เป็นพับครึ่งอีก1ครั้งนะคะเราก็จะได้รูปทรงในลักษณะสมุดแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราได้รูปทรงลักษณะสมุดแล้วนะคะเราก็เปิดมาหน้านึงแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะคะกรีดตรงส่วนกึ่งกลางเลยลงมานิดหน่อยนะคะให้เป็นทํายาวแบบนี้พยายามกรีดให้ขาดนะคะอันนี้คือพยายามกว้างๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทำให้เป็นปากของน้องค่ะหลังจากกรีดเสร็จแล้วนะคะให้เราพับที่ส่วนที่เรากรีดค่ะพับขึ้นมาตามรูปแบบนี้เลยนะคะพับให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็คลี่ออกมาเอามาพับให้เป็นลักษณะรูปปากแบบนี้แล้วก็พับกระดาษลงไปเลยนะคะรีดให้เป็นตัวทรงสมุดเราก็จะได้สมุดที่มีปากอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการตกแต่งนะคะเราจะทำเป็นรูปลักษณะของนกที่เป็นมีทรงปากแบบนี้นะคะเพราะงั้นเราเลยใช้สีช็อคค่ะจริงๆแล้วสีเนี่ยไม่ได้ฟิกนะคะว่าจะต้องเป็นสีช็อคหรือเปล่านะคะเอาสีตามที่ทุกคนถนัดได้เลยค่ะอาจจะเป็นสีไม้สีโปสเตอร์สีน้ำหรือว่ามาร์เกอร์ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะในส่วนของกระดาษเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟิกเหมือนกันนะคะจริงๆที่เราใช้เนี่ยคือร้อยปอยยี่ห้อแคนสันขนาด A3 ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆมียี่ห้ออื่นนะคะก็สามารถใช้ได้เนาะอาจจะต้องมีความหนานิดหน่อยไม่ถึงกับร้อยปอยแต่ก็ไม่ได้บางเท่า A4 นะคะอันนี้เป็นส่วนของการตกแต่งนะคะทุกคนดูออกแล้วใช่ไหมล่ะว่าเราทำเป็นรูปอะไรนะคะนั่นก็คือน้องฟังจากเรื่องแองกี้เบิร์ดนั่นเองทุกคนน่าจะรู้จักแองกี้เบิร์ดเนาะอันนี้เป็นการตกแต่งปากภายในนะคะในปากภายในเนี่ยเราไม่ต้องตกแต่งเยอะเท่ากับภายนอกนะคะแค่ให้เห็นเป็นสีของปากด้านในก็พออันนี้เรามาตกแต่งด้านนอกกันนะคะเราจะตกแต่งให้เป็นทรงไข่ค่ะก็คือให้มองให้เห็นชัดให้เป็นทรงไข่นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆที่ลองเอาไปทำตามได้ผลงานออกมายังไงอย่าลืมพอคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ